รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยน้ำปลาร้าต้มสุกปลาแม่บุญล้ำอร่อยล้ำต้องลองสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการเต็มปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงทาง Workpoint กฎหมายเลข23นะครับเต็มปากเต็มคำนะคะเป็นรายการที่นานากับเทดดี้ทำหนึ่งเมนูอาจารย์นิสักทำหนึ่งเมนูจากวัตถุดิบเดียวกันโอ้โหเมนูที่เราจะนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ขึ้นอยู่กับโจทย์ว่าเป็นอะไรและเมนูนั้นจะถูกใจคุณผู้ชมหรือไม่เรามาลุ้นพร้อมกันนะครับหนึ่งสองสามมีทุกวันไข่ไก่สดสดนั่นเองทำอะไรกินดีอะตัวนี้เราก็เลยคิดว่าเราจะเอาไข่ไก่มาทำเป็นครีมบรูเล่แล้วก็ข้างบนเนี่ยบรูเล่แปลว่าแบบการแบบไหม้ใช่ไหมเหมือนคาราเบลเบิร์นเบิร์นอ่ะเราจะเอาช้อนตอกลงไปเวลากินมันก็จะแตกเป็นหน้าน้ำตาลกับกรอบอร่อยมากมาลงมือทำครีมบรูเล่สูตรนานาเทดดี้กันค่ะต้องเริ่มจากอะไรครับเทดดี้ต้มครีมก่อนการต้มครีมเนี่ยทำให้ไขมันเนี่ยมันหอมยิ่งขึ้นพอเขาโดนความร้อนพอเขาโดนความร้อนเราก็จะต้มครีมใส่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำแล้วก็เกลือป่นนิดหนึ่งอ๋อโอเคอ่ะตั้งเตานะใส่ครีมลงไปครับก็คือวิปปิ้งครีมนะใช่ค่ะเกลือป่นนะคะกลิ่นวานิลาชนิดน้ำไข่แดงครับ2ฟองน้ำตาลทรายนะคะจากนั้นเราใช้ตะกร้อมือคนจนกระทั่งน้ำตาลทรายของเราละลายดีของผมแค่พอปุดๆเนาะละพอเริ่มเดือดนะก็ปิดไฟเลยจริงๆเมนูเนี้ยง่ายมากๆนะคุณจะเห็นว่าสีไข่แดงของเราอ่อนลงขาวขึ้นขาวขึ้นพักทิ้งไว้จนครีมของเราเย็นแบบนี้จากนั้นเทลงมาชอบนี่อ่ะเขาดูเหลวขึ้นเลยนะอือแล้วเป็นครีมเนียนเลยเพราะว่าคนตีไข่กับน้ำตาลเนี่ยพอใช้ได้แต่ต้มครีมนี่คือสุดยอดแล้วเอาละเราคนส่วนผสมไข่แดงกับน้ำตาลแล้วก็ครีมกับวานิลาให้เข้ากันนะครับอ่ะถ้าเกิดว่าอยากได้หน้าเนียนมากๆเนี่ยนะคุณก็กรอง1ทีก็ได้จากนั้นเราก็เอาใส่พิมพ์ของเราพิมพ์ของเราวันนี้เป็นถ้วยเล็กๆอย่างงี้ได้แบบนี้แบบเสร็จแล้วก่อนอบจากนั้นเราก็จะเอาเจ้าตัวคัสตาร์ดของเราใส่ลงไปในหม้อทอดอย่างนี้น้ำร้อนใส่ลงไปในพิมพ์ที่ไม่ใช่มีคัสตาร์ดอยู่นะอันนี้ไฟไม่ต้องแรง150องศานาน30นาที30นาทีเลยใช่แล้วหลัง จากอบเสร็จแล้วเนี่ยนะคะทิ้งไว้จนเย็นสนิทคือใส่เข้าตู้เย็นข้ามคืนให้เขาเซ็ตหน่อยใช่เนื้อจะออกมาอุ้ยนุ่มเป็นไข่ตุ๋นญี่ปุ่นเลยเอาตกลงทำอะไรครับเนี่ยเออครีมบรูเล่โอเคครับ30นาทีนะครับอดใจรอนิดเดียวครับเอาละครับผ่านไป30นาทีพอดีเดี๋ยวเรามาดูครีมบรูเล่ของเรากันนะนี่โอเคเขาเซ็ตแล้วเซ็ตแล้วแต่ว่าหน้าของเขายังไม่ไหม้ยังไม่มีชั้นน้ำตาลไหม้รอจนกระทั่งส่วนผสมเย็นสนิทนำเข้าตู้เย็นข้ามคืนวันรุ่งขึ้นจะทานเนี่ยนะคะมาดูกันว่าต้องทำยังไงเราจะโรยน้ำตาลทรายลงไปต้องเยอะต้องน้อยยังไงบ้างครับแล้วแต่ความชอบเลยเยอะมากก็อาจจะละลายยากนิดนึงแต่แนะนำให้โรยให้ทั่วนะคะเขาจะได้แบบว่าไม่ไหม้กรอบกรอบทั่วๆเนาะใช่แบบนี้นะคะชั้นน้ำตาลไม่หนามากแต่ต้องทั่วอุปกรณ์นี้นะน้องๆหนูๆดูอยู่นะผู้ปกครองต้องช่วยกันนะช่วยกันดูด้วยเลือกหัวที่มีคุณภาพนะคะเผาหน้าเขาแบบนี้ก็เลือกไฟอ่อนก่อนอันนี้แนะนำเลยไม่ต้องใช้ไฟแรงเพราะว่าเราแค่ต้องการให้เขาละลายก่อนส่วนความไหม้เนี่ยมันตามมาได้แต่ถ้าไหม้ก่อนละลายอ่ะแก้ไม่ได้เลยแก้ไม่ได้ก็สังเกตดูเขาเริ่มเป็นสีน้ำตาลแต่ก็ยังไม่ถูกใจเพราะน้ำตาลยังไม่ละลายถูกต้องเราต้องการให้น้ำตาลละลายให้หมดเนี่ยตรงนี้จะได้กลิ่นหอมๆของน้ำตาลไหมเราก็แกล้งแบบโรยให้มันเลอะๆขอบนิดนึงมันก็จะรู้สึกหอมยิ่งขึ้นหอมขึ้นใช่ตั้งใจนะไม่ได้โรยไม่ดีนะยังไม่มีใครว่าอะไรเลยบอกก่อนเหมือนร้อนตัวเนี่ยชั้นคาราเมลหอมๆนะเวลาทานก็คือเอาช้อนกดตักลงไปก็จะแตกเลยนะแตกแล้วก็อร่อยมากโอเคน่ากินไหมเราก็หยิบแครีมบรูเล่ของเรานี่พร้อมเสิร์ฟนะฮะสองถ้วยอย่างนี้เลยอ่ะเทดดี้จะใส่วิปครีมใส่อะไรหน่อยไหมเอาเลยดิบวิปครีมแล้วก็สะระแหน่นิดนึงจริงๆ
ไม่ค่อยอยากใส่อะไรแบบนี้เลยแต่ก็เพื่อความสวยงามเพิ่มปกติถ้ากินอย่างเงี้ยไม่มีวิปครีมเออคุณกินกับเบอร์รี่เปรี้ยววางใส่ชามก็เป็นของหวานล้างปากที่แฮปปี้มากๆแล้วอ่าละเรียบร้อยแล้วค่ะแคมบูเล่ของนานาและเทดดี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับครีมบูเร่ของเราในวันนี้นะฮะหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งเมนูสำหรับเมนูไข่สำหรับทุกคนนะครับช่วงหน้าครับอาจารย์นิสักมีเมนูอร่อยอร่อยรออยู่เดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับแล้วเราก็ใส่สังขยามันม่วงของเราลงไปพร้อมเสิร์ฟคุณผู้ชมครับต้องรีบแล้วล่ะคุณผู้ชมอุ้ยตายมือไม้สั่นหาซ่อมพร้อมจิ้มแล้วก็ชิมครับช่วง crispy and trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกิวันนี้อาจารย์มีเมนูทอดมันหมูเด้ง3เครื่องแกงมาฝากเลยนะครับอร่อยไม่เหมือนใครด้วยเครื่องแกง3ชนิดไม่ว่าจะเป็นทอดมันแกงเขียวหวานทอดมันแกงเผ็ดและทอดมันแกงขมิ้นไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็อร่อยได้ใจไปเต็มๆแล้วครับเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนครับเมนูทอดมันแกงเขียวหวานวิธีทำใส่หมูเด้งลงในภาชนะตามด้วยพริกแกงเขียวหวานแป้งประกอบอาหารราโกกิน้ำปลาถั่วฝักยาวซอยใบมะกรูดซอยผักชีสับเคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะตักส่วนผสมที่เตรียมไว้เป็นก้อนกลมก้อนละ20กรัมเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ทอดมันแกงเขียวหวานที่เตรียมไว้ทอดจนกระทั่งสุกแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดทอดมันแกงเขียวหวานใส่ภาชนะตกแต่งด้วยใบโหระพาทอดกรอบและพริกชี้ฟ้าแดงรับประทานคู่กับน้ำจิ้มไก่พร้อมเสิร์ฟค่ะเมนูทอดมันแกงเผ็ดวิธีทำใส่หมูเด้งลงในภาชนะตามด้วยพริกแกงเผ็ดแป้งประกอบอาหารราโกกิน้ำปลาถั่วฝักยาวซอยใบมะกรูดซอยโหระพาซอยเคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะตักส่วนผสมที่เตรียมไว้เป็นก้อนกลมก้อนละ20กรัมเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ทอดมันแกงเผ็ดที่เตรียมไว้ลงทอดจนกระทั่งสุกแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดทอดมันแกงเผ็ดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยใบโหระพาทอดกรอบรับประทานคู่กับน้ำจิ้มไก่พร้อมเสิร์ฟค่ะเมนูทอดมันแกงขมิ้นวิธีทำโขลกขมิ้นหั่นแว่นกระเทียมหั่นเม็ดพริกไทยดำและเกลือไทยให้ละเอียดใส่หมูเด้งลงในภาชนะตามด้วยเครื่องแกงที่โขลกไว้แป้งประกอบอาหารปลาโกกิน้ำปลาและถั่วฝักยาวซอยเคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะตักส่วนผสมที่เตรียมไว้เป็นก้อนกลมก้อนละ20กรัมเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ทอดมันแกงขมิ้นที่เตรียมไว้ทอดจนกระทั่งสุกแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดทอดมันแกงขมิ้นใส่ภาชนะรับประทานกับกระเทียมไทยทอดกรอบพริกไทยดำทอดและน้ำจิ้มไก่พร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทั้ง3เมนูทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ